ครับรายการเจาะสนามลีกภูมิภาคกับเรกาเดย์คลื่น FM 97นะครับคลื่นฟุตบอลคอปตัวจริงวันพุธพฤหัสนะครับเวลาเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งและวันศุกร์ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับฟังเทปได้ในแฟนเพจซุปเปอร์ซับไทยแลนด์โหมดวิดีโอเอฟเสียงก็รอฟังได้หลังอากาศหนึ่งวันนะครับก่อนจะเข้ารายการก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนโรงเรียนนานาชาติเทรลซอยรามคำแหง16นะครับ H2Hสปอร์ตดีไซน์ชุดกีฬาที่ออกแบบได้ตามจินตนาการของคุณนะฝากไอจีและเว็บไซต์ supersubthailand.com และ supersubtv ที่จะนำเสนอเรื่องราวในวงการฟุตบอลเมืองไทยไว้ทั้งหมดนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ยังพบอยู่กับผมสีบางพีนะชัยวัฒน์ตรงจิตโสพลรับหน้าที่แทนเลขาเดในเบรกแรกนะเราจะมาพูดคุยกับพี่บอยนะฮะอดีศรหนูหน้ากองกลางประสบการณ์สูงของแพร่ยูไนเต็ดนะฮะวันนี้เรามาพูดคุยทำความรู้จักกับพี่บอยกันมากขึ้นนะและตอนนี้พี่บอยก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับพี่บอยครับครับสวัสดีครับครับผมเป็นไงบ้างเห็นล่าสุดเพิ่งทำสถิติเป็นแข้งแพร่คนแรกสุดนะที่ลงสนามครบ100นัดทั่วนะครับก็รู้สึกดีใจครับที่เป็นคนแรกที่ลงเล่นในสโมสรครบ100นัดครับไม่ธรรมดาเลยเนาะสำหรับครับวันในลีกล่างคนที่จะเล่นได้สัก100นัดนี่ไม่ธรรมดาอ่ะก็เป็นโอกาสดีฮะวันนี้ได้มาคุยกับพี่อดิศรหนูนาคโอเควันนี้ก็อยากจะให้พี่ฮะเล่าเลยครับถึงจุดเริ่มต้นครับกว่าจะมีทุกวันนี้ครับกว่าจะก้าวมาสู่นักฟุตบอลอาชีพเด็กชายบอยฮะเริ่มต้นในวงการฟุตบอลได้ยังไงครับวัยเด็กเป็นยังไงบ้างครับพี่บอยก็ตอนเด็กพ่อก็เตะบอลเหมือนกันครับแล้วก็ได้ไปกับพ่อที่พ่อไปเตะก็เห็นก็เลยลองเตะแล้วก็ชอบแล้วก็เตะมาจนได้เป็นนักฟุตบอลโรงเรียนตอนในตอนนั้นตอนเด็กแล้วก็โตมาก็เล่นฟุตบอลเดินสายทั่วไปครับก็คือในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชถูกไหมครับใช่ครับในจังหวัดใกล้เคียงครับแล้วก็ในปี2009ก็ผู้ใหญ่ที่ทำทีมที่บ้านตอนนั้นเห็นความสามารถเลยดึงเข้าไปร่วมทีมก็แสดงว่าพี่บอยก็เริ่มเข้าสู่ฟุตบอลอาชีพตั้งแต่ปี2009ครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับพี่บอยปี2ตอนนั้นอายุประมาณ21อ่ะครับก็ตั้งไข่พร้อมๆกับวงการฟุตบอลอาชีพปัจจุบันเราเลยใช่ครับจากเด็กครับที่เอาว่าเตะฟุตบอลตามคุณพ่อที่ไม่ได้ว่าเป็นนักฟุตบอลอาชีพอะไรเตะคือเตะเอาสนุกวันหนึ่งครับได้ก้าวสู่นักฟุตบอลอาชีพจริงๆจังๆครับวันแรกฮะที่รู้ว่าเรากลายเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วพี่บอยรู้สึกไงครับเคยคาดหวังว่าเราจะมาก้าวมาสู่ฟุตบอลอาชีพได้จริงๆเลยหรือเปล่าครับตอนแรกก็ดีใจที่เข้ามาเล่นนะเป็นนักฟุตบอลอาชีพและมีรายได้แต่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะแบบมาไกลถึงแบบนี้ครับคือตอนแรกคิดว่าคงเตะอยู่แค่ทีมที่บ้านอะไรประมาณนี้ครับก็คือแบบว่าเอาว่าสนุกแล้วมีเงินใช้ด้วยประมาณนั้นในวัยเด็กใช่ครับใช่ครับก็ไม่ได้คิดว่าอาชีพนี้มันจะยืนยาวอะไรได้สักเท่าไหร่หรอกใช่ครับแล้วยังไงเป็นยังไงมายังไงต่อครับชีวิตจากเด็กนครศรีธรรมราชครับทำไมฮะอะไรเป็นปัจจัยให้พี่ก้าวขาออกจากจังหวัดตัวเองครับออกมาหากินนอกจังหวัดออกมาค้าแข้งในต่างแดนครับตอนนั้นก็เล่นอยู่ที่บ้านอยู่4ปีแล้วก็ในปี2013ซึ่งทีมแพร่ก็มีอาจารย์นาริสสุติกัดเป็นโค้ชครับแกดึงมาในตอนนั้นก็ดึงมาตอนนั้นก็อยู่ยาวมาตลอดจนถึงตอนนี้ครับก็คือแสดงว่าอาจารย์นาริศนี่เคยร่วมงานกันมาก่อนหน้านี้ถูกไหมครับไม่ครับตอนนั้นแกก็เหมือนไปเห็นเราเล่นอะไรแบบนี้ครับแล้วแกก็บินมาอยู่ที่แพร่ครับแล้วเราก็ตัดสินใจไม่ยากเลยในการออกมาจากนครศรีธรรมราชหรือว่าคิดอยู่นานเหมือนกันตอนแรกก็คิดอยู่นานครับเพราะว่ามีทีมแถวใต้ก็ติดต่อมาทั้งเอฟซีทั้งหลายทีมครับก็เลยนึกในใจก็อยากมาอยู่มาเที่ยวมาสัมผัสอะไรหลายอย่างก็เลยมาขึ้นมาอยู่ภาคเหนือครับเปลี่ยนภูมิภาคกันเลยทีเดียวนะ
่ะใช่ครับชีวิตที่ไปจอรองเท้าครับย้ายมาอยู่แพร่ยูไนเต็ดในปี2013จากนั้นฮะเป็นยังไงบ้างครับพี่บอยช่วงชีวิตที่แพร่ประสบการณ์ฮะแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่นี่ครับผ่านมาหลายปีพอสมควรเลยนะครับครับตอนแรกก็ออกมาก็กลัวเหมือนกันครับมากลัวมาอยู่แล้วอยู่ไม่ได้คิดถึงบ้านอะไรแบบนี้อยู่ไปก็เริ่มชินตอนแรกก็มีบ้านครับมีคิดถึงบ้านอะไรแบบนี้ครับแต่ก็อยู่ไปนานๆก็เริ่มชินจนได้รู้จักกับเพื่อนเยอะๆขึ้นก็อยู่ได้ครับก็ไม่เป็นปัญหาอะไรครับชีวิตที่เมืองแพร่ครับแตกต่างจากบ้านเราที่นครศรีธรรมราชมากน้อยแค่ไหนครับการปรับตัวในช่วงนั้นฮะเราให้เราได้ฟังสักนิดเรื่องการเป็นอยู่ก็เหมือนอย่างกันครับแต่เรื่องอาหารการกินก็แตกต่างกันมากครับก็กว่าจะหากินกับอาหารเมืองที่แพร่ได้ก็หลายเดือนครับทุกวันนี้ครับมีชีวิตครับผมพี่บอยพูดต่อเลยครับตอนนั้นมาไหนก็หากินลำบากเหมือนกันกินแต่อาหารตามสั่งครับต้องใช้เวลาปรับตัวอยู่พอสมควรเลยกว่าจะคุ้นชินกับที่นี่แต่ไม่ใช่กับทุกวันนี้แล้วเนาะทุกวันนี้ทุกวันนี้ยังไงก็ได้แล้วครับเรียกได้ว่ากลายเป็นคนแพ้คนหนึ่งไปแล้วครับอ่ะ6ปีเนาะร่วมๆ6ปีที่แพ้ที่ทางพี่บอยอยู่ที่แพร่อยู่ที่จังหวัดแพร่เล่นให้กับแพร่ยูไนเต็ดอาจจะมีช่วงที่ออกไปบ้างครับใช่ครับมันมีเรื่องสุขทุกข์เศร้าดราม่าอะไรที่เล่าให้ผู้ฟังได้ทราบกันบ้างไหมฮะแบบว่าเป็นประสบการณ์ให้กับผู้ฟังได้รับรู้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเรามาอยู่ที่นี่นานๆเนี่ยเรามีประเด็นอะไรบ้างก็ส่วนมากเรื่องความทุกข์เรื่องอะไรไม่ค่อยมีครับเพราะที่นี่ผู้ใหญ่ก็ดูแลเป็นอย่างดีครับก็อยู่ดีกินดีนอนหลับสบายครับครับก็โฟกัสได้กับการเล่นฟุตบอลได้อย่างเต็มที่ใช่ครับก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมารบกวนเรื่องเกี่ยวกับงานเยอะครับแล้วกับอย่างนี้ฮะกับการที่เราอยู่ที่แพร่มานานครับอยากให้พี่บอยพูดถึงแบบความรู้สึกที่มันผูกพันกับแฟนคลับเอ่ยกับทีมเอ่ยกับทางผู้บริหารเอ่ยครับผมตรงนี้อยากให้พี่บอยเล่าสู่กันฟังนิดนึงครับว่ามันเป็นมายังไงบ้างครับกับเรื่องนี้อ๋อก็ผูกพันครับก็อยู่ที่นี่มา6ปีก็คุ้นเคยที่นี่เหมือนบ้านหลังที่2นะครับแล้วก็มีความสุขทุกอย่างครับได้รู้จักสนิทกับแฟนคลับมากขึ้นมีเพื่อนเยอะขึ้นแล้วแฟนคลับที่นี่ก็เป็นกันเองครับมีชวนไปกินข้าวที่บ้านอะไรก็มีครับเขาก็โอเคดูแลเราเป็นอย่างดีครับส่วนกับพวกผู้ใหญ่ก็ผูกพันแน่นอนครับเพราะว่าอยู่ใกล้ชิดกันทุกวันผู้ใหญ่จะดูซ้อมทุกวันครับก็ที่แพร่นี่จะอาจจะไม่เหมือนกับสโมสรอื่นๆที่ผู้บริหารอาจจะลงมาบ้างไม่ลงมาบ้างใช่ไหมที่แพร่นี่ก็จะลงมาดูแลตลอดใช่ครับจะอยู่กันเหมือนครอบครัวนะครับพี่ใช่ครับพูดถึงผลงานกันสักนิดดีกว่าพี่บอยฮะเห็นว่าเคยได้ตำแหน่งนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของลีกดิวิชั่น2ด้วยอะไรด้วยครับตรงนี้ฮะเล่าถึงที่มาที่ไปของผลงานเหล่านั้นให้เราฟังหน่อยครับให้ผู้ฟังได้ทราบกันสักนิดนึงเคยได้รางวัลอะไรมาบ้างครับในช่วงชีวิตการค้าแข่งของเราตอนปี2015ครับครับปีนั้นผมพาแพ้เข้าถึงรอบ8ทีมฟุตบอลถ้วยครับซึ่งล้มทีมใหญ่จากไทยลีกก็หลายทีมอยู่แล้วก็จบอันดับในลีกอันดับที่3ครับเกือบได้ไปแชมเปี้ยนลีกครับแล้วก็ได้นักเตะยอดเยี่ยมประจำปีของสโมสรในปีนั้นครับแล้วก็ได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจเนาะครับแล้วก็ติดทีมยอดเยี่ยมของ AIS ครับซึ่งก็คือดิวิชั่น2เดิมในเวลานั้นใช่ครับใช่ครับพี่บอยครับพอสมควรรู้เรารู้แล้วว่าพี่บอยเนี่ยอยู่ที่นี่มานานจนเรียกได้ว่าอยู่ที่แพร่มานานจนเรียกได้ว่ากลายเป็นมิสเตอร์แพร่ไปแล้วแต่ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่พี่ออกไปประจนภัยอีกครั้งหนึ่งครับช่วงสั้นๆเนาะกับตรัง
FC ครับพูดถึงการที่เราเลือกย้ายออกมาครับครั้งนั้นฮะอะไรโดนใจให้พี่ย้ายออกจากทีมที่พี่อยู่มานานฮะอยู่กับตรังที่เคยติดต่อทัพทามเราเมื่อหลายปีก่อนครับตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะครับเพราะว่าเป็นทีมที่อยู่ใกล้กับบ้านครับแล้วก็เรามาอยู่ที่นี่3ปีแล้วก็ตอนนั้นมีทีมใกล้บ้านก็ตอนแรกก็คิดได้ไปอยู่ใกล้บ้านก็คงดีเลยขอผู้ใหญ่เขาย้ายไปตังครับผมอ๋อก็เลยตัดสินใจแล้วก็อยากกลับบ้านประมาณนั้นอยากอยู่ใกล้บ้านใช่ครับแล้วก็ไปเล่นๆก็ทางผู้ใหญ่ก็ติดต่อกลับไปครับให้กลับมาช่วยทีมผมก็ไม่ต้องตัดสินใจอะไรเลยครับก็รับปากกลับมาเลยครับครับผมทุกวันนี้อยู่ที่นี่ฮะต้องถามพี่บอยนิดนึงว่าตั้งลกลากกันที่แพร่เลยหรือเปล่าครับพี่บอยจากเด็กใต้ใต้ไม่ครับยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นครับตอนนี้เราคิดแค่ทำงานเตะฟุตบอลซ้อมฟุตบอลได้เต็มที่แต่ก็มีความสุขที่นี่ดีอนาคตก็ไม่แน่ประมาณนั้นครับพูดถึงกับในฤดูกาล2019ครับพี่บอยแพร่ยูไนเต็ดครับเป็นตัวเต็งในไทยลีก3โซนบนมานานปีละหลายปีเข้าครับผิดหวังอกหักซ้ำซากปีนี้ฮะยังไงครับในฐานะที่เราก็เป็นซีเนียร์ในทีมเป็นผู้เล่นประสบการณ์ลำดับต้นๆในทีมครับมองขุมกำลังปีนี้ว่ายังไงครับคู่แข่งเป็นยังไงบ้างแล้วคาดหวังยังไงครับเป้าหมายในปีนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่ทีมเราก็ได้ตัวนักเตะมาก็ดีครับประสบการณ์อะไรก็พร้อมที่จะเล่นชั้นทุกอย่างครับแต่ก็ต้องดูทีมอื่นเพราะทีมอื่นเราก็เสริมมาเยอะครับก็อยู่ที่เราว่าจะทำได้ดีแค่ไหนเพราะด้วยปัจจัยอะไรทุกอย่างแพร่ยูไนเต็ดก็มีพร้อมดีไม่ได้แตกต่างจากคำว่าทีมใหญ่กับทีมอื่นอยู่แล้วเนาะตรงนี้ใช่ครับแต่ทีมอื่นเขาก็ต้องการเลื่อนชั้นเหมือนกันก็ทำให้เป็นงานที่หนักเหมือนกันครับแล้วออกสตาร์ทมาได้สัก2สัปดาห์ตรงนี้พี่บอยได้ติดตามทีมคู่แข่งบ้างไหมฮะแล้วได้รู้หรือเปล่าว่าทีมไหนที่พอจะเข้าตาพี่บอยว่าเป็นคู่แข่งลำดับต้นๆในปีนี้อย่างแน่นอนประมาณนั้นน่าจะมีประมาณสัก 3-4 ทีมมีขอนแก่นยูอ่างทองแล้วก็ที่เพิ่งบูมขึ้นมาก็ลำพูนครับก็เป็นคู่แข่งที่ต้องจับตามองประมาณนั้นเนาะใช่ใช่ครับโอเคอ่ะพูดถึงแฟนคลับกันบ้างดีกว่าครับพี่บอยอยู่ที่นี่มานานฮะแฟนคลับหนุนหลังตลอดมีผิดหวังมีอะไรก็บ่อยแต่แฟนคลับก็ยังค่อนข้างหนาตาพอสมควรตรงนี้ฮะอยากให้พี่บอยฮะในฐานะที่เราเป็นซีเนียร์เป็นลูกพี่ในทีมเหมือนกันคนนึงพูดถึงครับแฟนคลับครับพลังคนที่12ของเราครับตรงนี้เป็นยังไงบ้างแฟนคลับที่นี่ก็ดีครับช่วยเขาก็ติดตามตลอดครับเป็นกำลังใจให้เราตลอดครับและนัดในบ้านก็มาเชียร์กันเยอะพอสมควรครับเขาก็ถึงบอลจะแพ้ยังไงเขาก็ไม่เคยทิ้งทีมครับก็ดีครับแล้วปีนี้คอนเฟิร์มไหมครับว่าเลื่อนชั้นแน่นอนมีคอนเฟิร์มแฟนคลับสักหน่อยไหมครับก็ถามว่าคอนเฟิร์มไหมก็ฟุตบอลเพิ่งเริ่มครับยังครับมันยังตัดสินอะไรได้ไม่เยอะก็จะผมก็เพื่อนร่วมทีมในทีมทุกคนก็จะพยายามตั้งใจทำหน้าที่ดีที่สุดและให้ผลงานออกมาตามเป้าที่แฟนคลับและผู้ใหญ่สโมสรต้องการในนี้ได้ครับครับประเด็นสุดท้ายแล้วดีกว่าครับพี่บอยถือว่าพอสมควรกับเรื่องราวชีวิตการค้าแข่งของพี่เนาะประเด็นสุดท้ายในส่วนของแง่คิดครับที่เราได้รับจากประสบการณ์การค้าแข่งตลอดชีวิตของเราฮะมีมุมมองอะไรดีๆครับที่อยากจะบอกเล่าให้เพื่อนๆครับนักฟุตบอลรวมถึงผู้ฟังฮะได้นำไปปรับใช้กับชีวิตของเราเองบ้างครับครับคือหนึ่งอันดับแรกเราเป็นนักฟุตบอลชอบเล่นฟุตบอลอยู่แล้วแล้วได้ทำงานในสิ่งที่รักมันก็ดีอยู่แล้วครับครับแต่ผมว่าเราเล่นฟุตบอลเราไม่ได้มาทำงานหาเงินอย่างเดียวครับฟุตบอลได้สอนให้เราใช
สอนด้านการใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกับคนอื่นกับเพื่อนกับผู้ใหญ่ในทีมสอนให้เราสู้ชีวิตเพราะอยู่ในทีมเราก็ต้องสู้แย่งชิงการลงเป็นตัวจริงกับเพื่อนต้องไปต่อสู้กับสโมสรอื่นเขาได้สอนให้เราสู้เรื่องแบบนี้สอนให้เราสู้การใช้ชีวิตหลายสอนให้สอนหลายอย่างครับมันก็เยอะอยู่เรื่องหนึ่งสอนให้เรามีระเบียบวินัยเรื่องความรับผิดชอบครับครับก็คือไม่ได้แตกต่างจากชีวิตคนทั่วไปที่ต้องสู้ต้องดิ้นรนกันไปต้องรู้จักปรับตัวเข้าหาทุกคนใช่ครับแล้วก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเนาะเพื่อครับรอรับโอกาสดีๆในชีวิตที่จะเข้ามาก็เปรียบกับนักฟุตบอลได้เลยประมาณนั้นใช่ไหมครับครับครับผมโอเคครับแล้วก็นี่ก็คือเรื่องราวนะของพี่บอยอดีศรหนูหน้านะฮะกองกลางประสบการณ์สูงของแพร่ยูไนเต็ดที่วันนี้ก็ได้โอกาสดีๆฮะมาพูดคุยในรายการเรานะครับพี่บอยยังถึงแม้จะไม่ได้เกิดที่นครศรีธรรมราชนะแต่ทุกวันนี้ก็เรียกได้ว่าได้ฉายามิสเตอร์แพทย์ติดตัวไปแล้วฮะจากการลงสนามครบ100นัดและก็เชื่อว่าสถิติมันจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องครับเช่นกันกับเป้าหมายผมเชื่อว่าฮะอีกไม่นานเกินรอครับแพทย์ในเตทีมนี้ก็มีลุ้นนะที่จะเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2ได้อย่างแน่นอนนะก็ต้องคอยติดตามนะเป็นกำลังใจให้พี่บอยอดีศรหนูหน้าแล้วก็แพทย์ในเตในการลุ้นเลื่อนชั้นในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับพี่บอยครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับผมในส่วนของสัปดาห์หน้านะครับนักฟุตบอลหน้าไหนนะครับท่านไหนที่จะมาพูดคุยกับเรานะฮะก็รอติดตามกันได้ที่นี่ช่วงนี้ก็พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวในเบรกหน้าเรามาต่อกันในส่วนของสรุปข่าวลีกล่างกันครับ